บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลฟัตตาห์ยิดนรดินครับชาวสตูลกว่า100คนร่วมเดินขบวนเดินเท้าไปด้วยระยะทางกว่า220กิโลเมตรเพื่อต่อต้านชุดโครงการแลนบริดจ์หนึ่งในโครงการพรกเงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาทของรัฐบาลนายวิโชคขออภัยครับนายวิโชคศักดิ์รณรงค์ไพรีและนายสมบูรณ์คำแหงเครือข่ายติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูลร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ปากบาราอำเภอละงูจังหวัดสตูลและชาวบ้านจากอำเภอจนะจังหวัดสงขลาจำนวนกว่า100คนถือป้ายคัดค้านไม่เอาท่าเรือน้ำลึกปากบาราและโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกบ้านสวนกงจังหวัดสงขลาชุดโครงการแลนบริดจ์สงขลาสตูลซึ่งโครงการพระราชบัญญัติการเงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาทซึ่งวันนี้มีการรวมกลุ่มชาวบ้านรวมเสื้อสีฟ้าสกรีนข้อความเดินด้วยรักปกป้องอุทยานเพตราตะรุเตาจากปากบาราถึงอำเภอจนะจากที่บริเวณท่าเรือท่องเที่ยวตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลปล่อยขบวนเดินเท้าเพื่อมุ่งสู่อำเภอจนะเป็นเวลานาน7วันระยะทาง220กิโลเมตรระหว่างทางมีการแจกเอกสารชี้แจงโครงการดังกล่าวและเมื่อถึงพื้นที่อำเภอท่าแพจังหวัดสตูลก็จะมีการรวมพลเพื่อชี้แจงโครงการอ่างเก็บน้ำคลองช้างอีกด้วยนายสมบูรณ์ยังกล่าวอีกว่าวันนี้ที่ได้มารวมพลก็เพื่อสื่อสารไปถึงรัฐบาลให้ถอดถอนบัญชีรายการโครงการในเส้นทางแลนบริดจ์ออกจากบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติกู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาทเพื่อรักษาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตาและหมู่เกาะตะรุเตาและความงามของท้องทะเลทั้งสองฝั่งคือทะเลอันดามันและอ่าวไทยเพื่อเก็บไว้เป็นสมบัติธรรมชาติต่อไปพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น. อินชาอัลเลาะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์